เดินขึ้นเนินช้างศึกนะครับ 1.2 กิโลเมตรนะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าทางมันชันกันนั่นเองนะครับเราเดินขึ้นไปชมวิวด้านบนกันนะครับก็นี่นะก็น่าจะเป็นทางนี้นะครับเพราะว่าดูแล้วจะมีทางมีรอยเท้าคนเดินนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเดินขึ้นเขาหน่อยนะครับตอนที่ผมมาถึงนะครับเจ้าของโฮมสเตย์เขาบอกว่าเวลาให้เราเดินขึ้นไปได้นะครับเดินขึ้นไปนะส่วนขาลงนะให้เราลงทางถนนก็ได้กันนะครับทางที่มีลาดยางนะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะว่าจะสูงชันขนาดไหนนะครับแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะไปเรื่อยๆนะฮะเหนื่อยเหมือนกันนะครับขนาดผมออกกำลังกายทุกวันนะครับอันนี้ถ้าช่วงเราขึ้นนะครับเราขึ้นเดินทางนี้ได้นะครับแต่ถ้าขาลงนี่นะฮะถ้ามันมืดนะครับมืดก็ลงทางถนนที่ฝ่านะครับเพราะว่าน่าจะมีไฟนะฮะทางนี้ไม่มีไฟนะครับWe'll be right back.
คิดว่าน่าเป็นทางนี้นะครับก็เห็นมีทางแหลกๆนี่นะครับถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะครับเนี่ยมีทางอยู่เนี่ยนะครับตรงไปเป็นทางอุโมงค์นะครับก็มืดนะครับเลี้ยวขึ้นซ้ายนะฮะเนินช้างศึกนะครับก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับโอเคฮะก็ไม่มีไฟมานะครับกูจะเป็นครั้งหน้านะฮะเดี๋ยวค่อยมาประจนภัยกันต่อนะครับอันนี้ก็ขอตรงไปเนินช้างศึกก่อนนะครับนี้นะครับเดี๋ยวขวาตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับ
ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นอนุสรณ์สถานนะฮะพลเอกตะวันเรืองศรีนะครับตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามืดๆหรือเปล่านะเพราะว่าพระอาทิตย์อยู่ด้านบนพอดีนะครับนี่นะครับพลเอกตะวันเรืองศรีนะครับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่135นะครับมาถึงแล้วนะครับนี่นะด้านบนน่าจะเป็นที่ตำรวจตะเวนชายแดนเขาอยู่นะครับเช็คอินที่นี่นะครับนี่นะครับด้านล่างนะด้านล่างก็จะเป็นบังเกอร์นะครับนี่นะด้านล่างตรงนี้เป็นบังเกอร์นะครับลมจะค่อนข้างแรงหน่อยนะครับเรามาตรงนี้นะครับก็เราคงไม่ได้ไปไกลจากนี้เท่าไหร่นะครับ เรามองเห็นวิวด้านบนวิวด้านล่างนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือหมู่บ้านอีตองนะครับไม่แน่ใจว่าในกล้องผมเห็นหรือเปล่านะครับอันนี้นะคือหมู่บ้านอีตองนะครับแล้วก็นู้นนะครับเนินสาวธงจะอยู่แถบๆนู้นนะครับนะจะเป็นแถบเขาพอดีนะครับนะก็ฝั่งลงไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งของพม่านะครับที่เห็นมีหมอกปกคลุมอยู่นู้นนะฮะฝั่งนู้นเป็นฝั่งพม่านะครับข้างบนนี่ลมอาจจะแรงสักหน่อยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับก็เดี๋ยวลองเดินไปด้านล่างหน่อยนะฮะเราคงไม่ได้ลงไปในที่เขาห้ามเข้านะครับก็เดี๋ยวเดินมาในส่วนของบังเกอร์นะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ทหารตำรวจตะเวนชายแดนของไทยนะใช้หลบกระสุนนะครับก็เราคงจะดูแค่แถบนี้นะครับเราคงไม่ได้เข้าไปข้างด้านในนะครับก็ไม่มีอะไรนะด้านในนะครับก็สถานที่นี้เขายังใช้งานได้ยังใช้งานอยู่นะครับ
ขึ้นมาตรงนี้นะก็เราก็คงจะมาได้แค่ตรงนี้นะครับก็คงจะไม่ไปลึกกว่านี้นะครับตรงนี้นะจะเป็นจุดที่เขาให้เราชมวิวได้นะครับดูนะหมู่บ้านอิตองนะครับก็เดี๋ยวนะผมจะดูนะครับก็จุดที่ผมเดินขึ้นมานะครับดูนะจะเป็นทางที่ให้เดินขึ้นมานะครับดูนะเห็นทางขาวๆด้านล่างนะครับผมไม่แน่ใจว่าในกล้องจะมองเห็นชัดหรือเปล่านะครับดูนะทางที่เดินขึ้นมานะครับทางนี้นะครับก็ด้านบนนี่อากาศดีแล้วฮะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับนะก็นี่นะบนจุดชมวิวเขาบนเนินช้างศึกนะครับก็ด้านบนน่าจะเป็นจุดที่กางเต็นท์ได้นะครับบรรยากาศด้านบนนี้ค่อนข้างจะวิวดีนะวิวสวยเลยนะครับส่วนฝั่งนี้นะฝั่งนี้มันก็ไม่มีอะไรนะฮะเขาบอกว่าในส่วนแถบนี้นะเป็นที่พักของกำลังพลนะครับฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งพม่านะครับดูนะแถบเนินเขาฝั่งนี้ไปนะจะเป็นฝั่งพม่าหมดเลยนะครับก็นี่นะบรรยากาศดีๆที่บนเนินช้างศึกนะครับใครมาเที่ยวที่ในจุดนี้นะฮะก็อย่าลืมขึ้นมาชมบรรยากาศที่จุดนี้นะครับก็เอารถขึ้นมาได้นะครับหรือจะเดินขึ้นมาแบบที่ผมเดินมาได้นะครับแต่ก็จะเหนื่อยสักนิดนะครับแต่พอขึ้นมาแล้วหายเหนื่อยนะคุ้มค่านะครับโอเคฮะคงจะประมาณนี้นะครับผมก็คงจะอยู่ที่นี่อีกสักพักนะฮะก่อนที่จะมืดนะเดี๋ยวก็จะลงไปนะครับโอเคฮะ